นนี้เราจะเห็นได้ว่าเริ่มมีหลายๆคนเนี่ยออกมาแสดงความคิดเห็นแล้วก็รวมถึงตั้งแต่ธรรมศาสตร์มีการออกแถลงการในนามของมหาวิทยาลัยออกมาคนก็แสดงความผิดหวังผิดหวังกับธรรมศาสตร์มากเลยนะคะว่าทำไมธรรมศาสตร์เนี่ยถึงมีมีจุดมุ่งหมายหรือว่ามีแนวความคิดหรือมีแถลงการแบบนั้นออกมาแม้แต่กับตัวของอาจารย์ปริญญาเทวานแลือมิกุลซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยก็ได้ออกมา เราก็พูดกันถึงประเด็นนี้เหมือนกันว่าอาจารย์อาจจะพูดเรื่องกฎหมายเอายกกฎหมายขึ้นมาแต่ว่าพูดไม่หมดนะคะมีท่านหนึ่งที่ออกมาชี้ถึงแถลงการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่านี่ไม่ใช่วิถีของมหาวิทยาลัยไม่เคยมีมหาวิทยาลัยไหนที่มีการออกแถลงการในลักษณะแบบนี้แล้วก็ยังได้มีการพูดถึงอาจารย์ปริญญาเทวานลมิตรด้วยนะคะ รองศาสตราจารย์หะริรักสูตบุตรค่ะอดีตรองอธิการบดีฝ่ายบริหารบุคคลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่านได้มีการโพสต์เฟ e บุ๊กบอกว่าผู้สนับสนุนม็อบ3นิ้วต่างด่าหน้ากันออกมาเรียกร้องให้ศาลอนุญาตที่ปล่อยตัวชั่วคราวแกนนำม็อบ3นิ้วที่ต้องคดีมาตรา112และมาตรา116ด้วยเหตุผลว่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ต้องหาและจำเลยทุกคนไม่น่าเชื่อว,ว่าผู้ที่ออกมาเรียกร้องหลายคนก็เป็นนักกฎหมาย แต่กลับอ้างข้อมูลทางกฎหมายที่ไม่ครบถ้วนล่าสุดอาจารย์ปริญญาเทวานรมิกุลก็โพสต์ Facebook ความตอนหนึ่งว่าการได้รับการประกันตัวในคดีอาญาหรือที่กฎหมายใช้คำว่าปล่อยตัวชั่วคราวเป็นสิทธิตามกฎหมายที่ผู้ต้องหาและจำเลยทุกคนดังที่กำหนดเอาไว้ในมาตรา107ว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยทุกคนพึงได้รับอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว แต่ว่าอาจารย์หาริลักษ์บอกว่าอาจารย์ปริญญาเอามาไม่หมดค่ะ mm. เพราะว่าข้อความในมาตรา107นั้นถ้าเอามาแบบครบถ้วนเนี่ยจะมีการระบุต่อไปจากนั้นอีกว่าพึงได้รับอนุญ,ญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวโดยอาศัยหลักเกณฑ์ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 108, 108 1 0 8ด้ทับด้วยในที่นี้จึงได้คัดลอกข้อความแล้วอาจารย์ฮาริลักษ์เนี่ยก็ยกเอามาตรา107 มาตาร้อยแมาตาร้อยแปทับหซึ่งเราเคยเอามาให้คุณผู้ชมได้ดูกันแล้วและอ่านกันทีละข้อทีละข้อเลยว่ารายละเอียดของแต่ละข้อเป็นอย่างไรกันบ้างสรุปสั้นๆก็คือว่า การได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวของผู้ต้องหาหรือจำเลยเป็นสิทธิที่พึงจะได้รับแต่ศาลต้องวินิจฉัยคำร้องขอให้ปล่อยตัวชั่วคราวตามเงื่อนไขามาตรา108และศาลอาจจะไม่อนุญาตที่ปล่อยตัวชั่วคราวก็ได้หากมีเหตุอันควรเชื่อเหตุใดเหตุหนึ่งใน5เหตุของมาตรา108ทับหนึ่งคือมันต้องดูประกอบกันไปทั้งหมดนี้เลยค่ะคือไปพูดว่าต้องอนุญาตป,ปล่อยตัวชั่วคราวเฉยๆด้วนๆเนี้ยไม่ได้ แล้วมาตรา107ที่อาจารย์ปริญญาเอามาเนี่ยเอามาแค่ห่วงเดียวเท่านั้นมันด้วนเนี่ยแต่ตอนตอนท้ายเนี่ยเป็นตอนใครตอนท้ายที่สาคัญนะเป็นตอนขยายให้มาตราเนี้ยเห็นว่ามันเป็นข้อความที่สมบูรณ์เนี่ยหายไปหายไปแต่ยังดีนะครับอาจารย์บอกว่ายังดีที่อาจารย์ปริญญาระบุต่อมาในโพสต์ว่าแม้ศาลจะมีดุลพินิษสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวได้คือมาระบุเอาไว้อีกท่อนหนึ่งแต่ก็เปิดประเด็นใหม่มาอีกอย่างที่เราบอกนั่นแหละ เป็นประเด็นเรื่องว่าทําไมเอาไปขังรวมกับพวกนักโทษเด็ดขาดแล้วนะวันนี้เป็นต้นนะครับนี่ก็าอาจารย์ไหลักษ์เนี่ยตั้งคําถามเหมือนที่หลายคนตั้งคําถามเหมือนที่ผมตั้งคําถามเมื่อวานเนี่ยคุณนันทิยา,าอาจารย์บอกว่าอยากรู้ว่าหากในที่สุดแกนนํากปปส8คนไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวอาจารย์ปริญญาจะพยายามค้นคว้าหาข้อกฎหมายและออกมาแสดงความเห็นแบบนี้เหมือนกันหรือไม่ รวมทั้งคดีอื่นๆที่ผ่านมาอีกกี่หมื่นคดีที่ศาลไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชวั่วคราวจำเลยเล่าทำไมไม่เคยออกมาแสดงความเห็นแบบนี้บ้างอืมค่ะอาจารย์ธริลักษ์เนี่ยตั้งคําถามสําคัญซึ่งน่าสนใจในในภาษาของแถลงการของธรรมศาสตร์ด้วยนะคะอาจารย์ธาริลักษ์ได้พูดถึงแถลงการของธรรมศาสตร์ว่ามันคือวันเดียวช่วงเดียวกัน กับที่อาจารย์ปริญญาก็ได้แสดงความเห็นกับเรื่องนี้ธรรมศาสตร์ก็ออกแถลงการในเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วเนื้อหาก็ใกล้เคียงกันแต่ถ้าไปดูในหัวเรื่องนะคะถ้าสังเกตภาษาในหัวเรื่องอาจารย์เฮลักบอกว่าไปดูหัวเรื่องหัวเรื่องของแถลงการของธรรมศาสตร์ระบุเอาไว้ว่าขอให้คำนึงถึงสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของผู้ถูกจับกลุ่มอย่าลืมว่าผู้ที่ไม่อนุญาตในการปล่อยตัวชั่วคราวคือศาล ไม่ใช่ตำรวจไม่ใช่รัฐบาลหัวเรื่องอย่างนี้ย่อมเป็นการสื่อความว่าศาลไม่ได้คำนึงถึงสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของผู้ถูกจับกลุ่มไม่ต่างจากที่ผู้สนับสนุนม็อบทั้งหลายที่ออกมาเรียกร้องเนี่ยนะคะคือเหมือนกับเป็นแถลงการที่พุ่งไปที่ศาลโดยตรงรนะคะ อาจารย์บอกว่าการแสดงความห่วงใย,ายการช่วยเหลือนักศึกษาที่ถูกจับกลุมดำเนินคดีเป็นสิ่งที่สมควรทำแต่การออกแถลงการที่ตัดตอนข้อที่จริงบางประการออกเพื่อเป็นคุณกับนักศึกษาที่จะอย่างไรก็ทำผิดกฎหมายอย่างชัดแจ้งไม่น่าจะใช่วิถีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไม่ว่าจะยุคใดสมัยใดค่ะ